ครับก็มันเป็นเกมที่กลับมาหลังจากโควิดนะครับก็เชื่อว่ามันเป็นเกมที่ยากก็วันนี้ก็เป็นเกมที่สนุกก็ต้องชื่นชมทีมเชียงใหม่ด้วยที่เข้ามาเล่นเปิดเกมสู้กับเราก็แน่นอนครับว่ามันเป็นเกมที่ยากเราหยุดมา4เกมแล้วเรายังไม่เคยชนะใครเลยก็เราซ้อมกันมา1เดือนก็ค่อนข้างมีความกดดันที่เรายังไม่มีชัยชนะเลยก็เด็กๆทุกคนก็รู้ดีโดยเฉพาะการเล่นในบ้านอยุธยาด้วยที่1ปีที่ผ่านมายังไม่เคยชนะในบ้านก็วันนี้ก็ชัยชนะในวันนี้ก็ขอมอบให้ท่านประธานสโมสรที่ยังสนับสนุนผมแล้วก็ผู้ใหญ่บอร์ดบริหารทุกคนรวมถึงที่สําคัญคือแฟนบอลทีมอยุธยาในวันนี้ครับที่นักฟุตบอลทําให้ได้3แต้มในวันนี้ครับผมครับใช่ครับก็เป็นที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกที่เราจะมีการผสมผสานระหว่างพยายามลดค่าเฉลี่ยอายุอยู่แล้วที่เราจะมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์อย่างดัสกรลีโฮรวมถึงเด็กๆที่เรายืมเข้ามาจากชลบุรีแล้วก็การท่าเรือก็เป็นการผสมผสานก็เชื่อว่ามันจะลงตัวให้เร็วที่สุดครับระหว่างผู้เล่นที่มีประสบการณ์ระดับทีมชาติอย่างทั้งลีโฮทั้งดัสกรรวมถึงเด็กผู้เล่นที่มีคุณภาพเด็กที่อายุ20 21หลายๆคนดัสกร90นาทีคิดว่าใช้ได้ครับก็จริงๆแล้วไม่อยากใช้ทั้งฤดูกาลนะครับอยากได้สัก60นาทีแล้วนำอยู่สัก30แต่วันนี้เราเปลี่ยนตัวครบหมดแล้วว่ามันเป็นนัดแรกด้วยเรื่องร่างกายแมตช์ฟิตเนสที่หลายๆคนยังไม่มีทำให้อ่อนล้าแต่ดัสกรแสดงให้เห็นแล้วว่าฟุตบอลมันเล่นด้วยสมองแล้วก็ประสบการณ์ทำให้เขาสามารถยืนได้90นาทีและยิงประตูชัยในช่วงเวลาท้ายของ90นาทีการเสริมทัพของยุทธชัยมาจากฝ่ายที่เลยพี่คิดว่าพอใจหรือยังครับแล้วก็ตำแหน่งที่ขึ้นก็ค่อนข้างพอใจครับก็ผมว่ามีการต้องขอบคุณบอร์ดบริหารที่ให้การสนับสนุนในเรื่องตัวผู้เล่นเราก็พยายามที่จะยื้อที่จะรอ2ผู้เล่นต่างชาติที่จะมาเสริมเพราะตอนนี้อยู่ในสเตทโควิดเทีย14วันก็เราอยากได้แต้มเยอะที่สุดในการที่จะรอทั้งมิลานบูบาโลแล้วก็เวลโกเซ็นเตอร์แบ็คที่จะมาช่วยก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ที่ผ่านมา4นัดแรกเรายังไม่มีชัยชนะเลยเรามีแค่แต้มเดียวเราต้องการ3แต้มให้เร็วที่สุดและเราก็ทำได้ในวันนี้ในนัดแรกที่หลังจากกลับมาจากโควิดก็เป้าหมายก็คืออยากได้3แต้มในทุกๆนัดนะครับก็พยายามเน้นเพราะว่าเราอยากได้แต้มเยอะจริงๆเพราะว่าเราได้แต้มน้อยมากใน4นัดแรกก็ต้องอยากจะโกยแต้มให้เยอะที่สุดก่อนครับบอร์ดบริหารทุ่มขนาดนี้ครับเขาหวังไว้ที่เท่าไหร่ก็ที่มีการพูดคุยกันไว้ครับด้วยสถานการณ์จากปีที่แล้วด้วยแล้วก็จากการลงทุนหลายๆอย่างคือเราก็อยากจบเลขตัวเดียวครับที่มีการพูดคุยกันไว้นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะเรามีแค่แต้มเดียวใน4นัดแรกเราก็ยังบอร์ดก็คงยังไม่ได้หวังอะไรมากครับก็อย่างที่บอกเราอยากได้3แต้มในทุกๆนัดที่เราลงเล่นก็ยังเน้นในทุกๆนัดที่เราจะลงเล่นครับก็ขอบคุณแฟนบอลครับก็ด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากทั้งอยุธยาแล้วก็เรามีแค่แต้มเดียวจาก4นัดแต่ก็ยังขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่วันนี้เข้ามาให้เสียงเชียร์ให้กำลังใจนักฟุตบอลก็อย่างที่บอกคือวันนี้ชัยชนะ3แต้มวันนี้เราผมขอมอบให้แฟนบอลจังหวัดอยุธยาทุกคนครับขอบคุณครับ